มีคนแนะนำเข้ามานะครับว่าอยากจะให้ผมแนะนำวิธีการทำไข่ตุ๋นญี่ปุ่นอย่างนั้นวันนี้เราจะไปทำไข่ตุ๋นญี่ปุ่นกันนะครับเนื้อเนียนๆนุ่มๆอร่อยมากๆสูตรนี้และทำง่ายด้วยไปดูขั้นตอนและวิธีทำพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์รวมถึงคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่เชฟขวัญ EasyChef นะครับก่อนอื่นเราจะต้องมาเตรียมคามาโบโกะกันก่อนนะครับก เดี๋ยวเราเตรียมไข่กันก่อนนะครับน้ำซุปดาชินะครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปตามด้วยมิรินนะครับแล้วก็เกลือคนให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตักใส่ถ้วยเลยแล้วก็นำข้าวโพดอ่อนนะครับใส่เข้าไปในถ้วยเลยตามด้วยเห็ดหอมนะครับปูอัดด้วยคาบาโมโกะนะครับจากนั้นเราก็ตักไข่เนื้อไข่ลงไปนะครับโดยที่เราจะต้องกรองด้วยจากนั้นก็เอาฟอยล์นะครับมาปิดที่ปากถ้วยเลยนะครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการตุ๋นไข่กันเลยนะครับเราจะนึ่งไฟอ่อนนะครับใช้เวลานึ่งประมาณ 7-8 นาทีตอนนี้เราก็นึ่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันหน่อยนะครับ wow. สวยงามนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับเราก็ตกแต่งหลังจากที่นึ่งแล้วนะครับด้วยปูอัดจากนั้นก็ตามด้วยคามาโบโกะ
็นยังไงบ้างครับไข่ตุ๋นญี่ปุ่นสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยนะครับที่สำคัญเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นมากๆสูตรนี้อร่อยครับแนะนำนิดนึงครับสำหรับคามาโบโกะแล้วก็ปูอัดเนี่ยเราสามารถใส่ทีหลังจากที่นึ่งเสร็จแล้วนะครับจะทำให้ไข่ตุ๋นญี่ปุ่นของเราหน้าตาสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับลองกลับไปทำดูครับ